ิคโคเลเซอร์เหรอครับพิคโคเลเซอร์เนี่ยจริงๆก็ต้องเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาที่เป็นเครื่องที่ผลิตที่อเมริกาแล้วก็ได้ US FDA นะครับในตลาดบ้านเราตอนนี้ก็ยังมีอยู่3ตัวนะครับที่เป็นหลักก็คือ1 Picoway นะครับ Enlighten แล้วก็ Pico Shure ที่เรามีกันนะครับทีนี้เนี่ยไอ้3ตัวเนี้ยเจ้า3ตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงเจ้า3ตัวนี้เนี่ยตัว Pico Shure จะต่างจากตัวอื่นนิดนึงตัว Picoway กับตัว Enlighten เนี่ยจะเหมือนกันก็คือเป็นความยาวคลื่น1.64นะครับแต่ตัว Picoshure จะเป็น755เป็น Alexandrite Laser ซึ่งซอสเลเซอร์จะต่างกันแต่ทำไมเราถึงเลือก Picoshure เพราะว่ากลุ่ม Picoshure เนี่ยในช่วงความยาวคลื่น755จะเหมาะกลุ่มกับเม็ดสีในร่างกายเราเมลานินในร่างกายเรามากที่สุดฉะนั้นการยิงกลุ่มของเม็ดสีเนี่ยจะตอบสนองได้ดีที่สุดในช่วงเวฟเลนของ755นะครับฉะนั้นเป็นคำตอบที่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเอาตัว755มาใช้เพราะว่าเคสของเรามีเรื่องของพวกเม็ดสีเยอะกว่าที่จะเป็นกลุ่มพวกรอยสักนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าตัวพิโคชัวยิงรอยสักไม่ได้นะครับก็คือยิงรอยสักได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะเน้นเรื่องของเม็ดสีเป็นหลักแล้วก็เรื่องของ texture เป็นหลักนะครับทีนี้เนี่ยมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นพิโคที่เขาบอกว่าUS FDA เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ผลิตที่ USA นะครับไม่ได้ผลิตที่อเมริกาก็จะเป็นกลุ่มพิโคของเกาหลีนะครับถามว่าดีไหมก็พอใช้นะครับแต่ถ้าเทียบของอเมริกาพลังงานอะไรพวกนี้ก็อาจจะยังสู้กันไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ต้องมาดูด้วย USFDA เนี่ยในเรื่องอะไรด้วยนะครับว่าบางเครื่องผ่านรอยสักแต่บอกว่าเอามายิงฟ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็บางเครื่องบอกว่ารอยสักแต่เอามารักษาเรื่องของtexture ผิวนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเพราะบางทีพลังงานก็อาจจะไม่ได้มากพอที่ทำให้เกิดช่องว่างใต้ผิวนะครับเพราะว่าจากที่เคยลองเครื่องมานะครับเคยลองเอาเครื่องของเกาหลีมาลองแล้วก็เทียบของอเมริกาพลังงานที่ใช้ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของจ้ำเลือดรอยแดงเนี่ยก็ต่างกันค่อนข้างเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันดีๆนะฮะ